สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องวงจรปิดอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นของ V Star Cam นะครับเป็นรุ่น CS64 นะครับผมโอ้ตัวนี้ตัวค่อนข้างตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็คนคือขายดีมากเลยนะแล้วก็คนนิยมใช้กันมากๆเลยนะเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพแล้วก็เทียบความคุ้มค่าอะไรแบบนี้นะครับงบไม่ถึงพันนะครับงบไม่ถึงพันเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับมาแล้วนะครับกล่องก็เป็นแบบนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ให้ดูแพ็กเกจไปแล้วนะว่าเขาก็แพ็กมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีการกระแทกอะไรก็เป็นกล่องล้วนแบบนี้เลยนะครับรอบๆกล่องก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่าช่องทางติดต่อ Official ของเขานะครับ TikTok Facebook YouTube LINE นะครับของทาง V Star Cam เขานะครับผมก็เข้าไปดูกันตามนี้นะครับหน้าตาของตัวกล้องเป็นแบบนี้นะครับตัวใหญ่นะเป็นเหมือน Speed Dome นะครับ V Star Cam นี่ตัวนี้มาของแท้ 100% ครับ CS643ล้านนะครับ AI IP Camera นะครับ CS64 แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีสเปครายละเอียดแบบลึกๆหน่อยนะครับตัวนี้ใช้ iPhone หรือบางทีทุกวันนี้เขาก็ใช้เป็น Ocam กันแล้วนะนะครับแต่บ้านใครที่ใช้ Vista Cam มาแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะใช้ iPhone ต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องไปเปิดหลายแอปนะครับผมก็อย่างบ้านของพี่ชายผมเนี่ยก็ใช้ iPhone เป็นกล้องของ Vista Cam ทั้งบ้านเลยนะซื้อใหม่เนี่ยเขาก็อยากจะใช้รุ่นเดิมนะครับเพราะว่ามันก็แอดเข้าไปในแอปเปิดแอปเดียวดูได้ทุกมุมของบ้านนะครับแอดคาเมราได้ก็คือแอดเดอะคาเมราก็คือประมาณนี้ขั้นตอนง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กคอนเนคไวไฟนะครับโหลดแอปแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวคาเมรานะครับรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเล็กๆตรงนี้นะก็จะมีบอกว่าเป็น Full HD นะครับ3ล้านนะครับบันทึกเป็น H264 Plus นะครับผมรีโมทมอนิเตอร์ลิงก็ใช้คือใช้ตัวโทรศัพท์นั่นเองนะครับ Wi-Fi สมาร์ทแทร็กกิ้งนะครับเชื่อมไล่จับคือคอนสมาร์ทแท็กกิ้งตัวมนุษย์ฮิวแมนอะไรแบบนี้นะครับลำโพงและไมค์ในตัวสนทนาโต้ตอบกันได้นะครับ IR คัดระบบ Dual IR คัดภาพสีสวยคมชัดนะครับคือภาพกลางคืนเนี่ยเป็นภาพสีด้วยนะตัวนี้นะครับรองรับ TF การ์ดถึง256นะครับตรวจจับภาพเคลื่อนไหวได้ดีนะครับเซ็นเซอร์เขาค่อนข้างใหญ่นะครับ Multiply Client Viewing ก็คือดูกันได้หลายคนนะครับผม Cloud ได้ Infrared Night Vision ประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อมาให้นั่นเองนะครับก็มีนี่อันนี้เห็นไหมเนี่ยเขาบางทีเขาใช้ Ocam กันแล้วนะนะครับเขาใช้ Ocam แล้วก็ติดตั้งกล้องด้วย Ocam Pro นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการนะครับ Ocam เนี่ยผมเหมือนจะเพิ่งจะรีวิวไปตัวหนึ่งนะกล้องของอีกยี่ห้อหนึ่งก็เพิ่งจะรีวิวแอป Ocam ไปนะครับมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แถมมาให้ด้วยเข้าคุณเข้าสู่พื้นที่เฝ้าระวังนะครับปลดระวังพฤติกรรมของคุณนะCCTV สติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้สำหรับ outdoor ภายนอกนะครับคือตัวนี้เป็นกล้อง outdoor นะกล้องที่เอาไว้ภายนอกนะครับสามารถที่จะโดนน้ำโดนฝนได้นะครับผมโดนแดดอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วนะช่างที่เขาติดตั้งจริงเนี่ยเขาไม่อยากให้แบบไปวางไว้ที่ที่มันแบบโหโดนแดดเผาตรงๆเลยนะครับมันก็ทำให้เพิ่มอัตราในการเสื่อมสภาพลงนั่นเองอันนี้คือเป็นคู่มือเขานะครับคู่มือเขาจะใช้เป็นโอแคมเห็นไหมแนะนำเขาจะใช้เป็น Ocam นะครับตัวนี้เป็นproduct แนะนำบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง นะครับ Wi-Fi antenna มีไมโครโฟนนะครับมี LED มี HD lens white light ตรงนี้จะเป็นไฟขาวอะไรแบบนี้นะครับมีช่องใส่ TF card นะครับมีลำโพงแล้วก็มีสายออกมาเป็นเหมือนตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปเป็นกล้องภายนอกเหมือนกันเขาก็จะมีเป็นสายแยกแบบนี้มาให้นะครับคือจะมีช่องเสียบ DC 12 โวลต์แล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตพอร์ตอ่ะเป็นช่องเสียบสายแลนอ่ะไปต่อพวก NVR อะไรพวกนี้นะครับไปเสียบสายแลนได้เห็นไหมมาแล้วเครื่องนี้แพ็คไอตัวการกระแทกมานะครับอย่างดีเลยเป็นแบบลมแบบนี้เลยแบบใหญ่เลยนะครับโอ้เป๊ะนี่โหการกระแทกก็เป็นแบบนี้ดีจังเลยนะเป็นถุงยางไม้แบบนี้มาเลยครับมันไม่ใช่เป็นแบบไอจิ้มเป็นป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะแบบนั้นนะอย่างนี้บีบป๊อปแป๊ะไม่แตกด้วยนะเนี่ยดีนะเป็นแบบนี้นะครับขอเนี่ยมันมีก้นมาให้ด้วยนะครับมาดูตัวเครื่องกันโหค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยนะครับตรงนี้มีเสาอากาศเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ข้างหน้ามี V Star Cam โลโก้นะครับโหผมว่าตัวเนี่ยดูเทียบกับมือผมว่าไซส์ไม่ใช่เล็กๆนะครับไม่ใช่ว่าตัวกล้องกล่อง300ธรรมดาเลยนะนี่นะครับตรงนี้มี QR Code นะครับเอาไว้สแกนเวลาทำการเชื่อมต่อหรือติดตั้งนะครับเสาอากาศมีสายออกมานะ2เสาเลยนะครับเห็นไหมมีสายสัญญาณออกมานะครับหนึ่งด้านหน้านี้โอ้โห8ดวงอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทั้ง8ดวงนี้นะเป็น LED เป็นไฟสีขาวนะโอ้โหก็คือคิดลองคิดดูว่า8ตัวเนี่ยสว่างแค่ไหนนะครับ
นอกจากที่มันจะเป็น LED แล้วนะครับมันยังเป็นตัว IR ในตัวด้วยนะเป็นอินฟราเรดในตัวนะครับเป็นอินฟราเรดในตัวเพราะนั้นคือบางทีเรามองเอ้ยทำไมไม่เห็นมีตัวอินฟราเรดเลยว่าปกติเราจะต้องเห็นแยกกันใช่ไหมว่าจะมี LED แบบนี้อันนึงแล้วมีอินฟราเรดแยกต่างหากอันนึงแต่ตัวนี้นะครับมันเป็นชนิดใหม่ก็คือเป็นแบบทั้ง LED ทั้งอินฟราเรดในตัวเลยนะครับด้านบนนี้เป็นเซนเซอร์นะครับตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนี้เป็น HD lens เป็นเลนส์ตัวขนาดเลนส์ 3.6 มิลนะครับก็เป็นสายมาตรฐานจะออกภาพออกกว้างๆหน่อยนะครับผมทางด้านหลังนี้มีลำโพงอยู่นะในลำโพงอยู่นี้นะครับทางด้านล่างของตัวเครื่องก็จะเป็นจุกยางปิดนะครับพร้อมกับเป็นช่องใส่ TF card นี่เห็นไหมเขาไว้ข้างล่างเพราะว่ามันต้องอยู่ภายนอกไงมันจะได้หมดปัญหาเรื่องน้ำนะครับมีช่องใส่ TF card แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับเห็นไหมปิดเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาการ์ดมาใส่เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องทดสอบกันนะครับตัวเครื่องหมุนได้นะครับแพนนะครับซ้ายขวาได้265องศานะเพราะว่ามันคงเขาไม่ต้องทำถึง360หรอกมุมกวาดมองก็คือแบบไม่ต้องหันเพราะว่าด้านหลังก็เป็นแป้นอย่างนี้อยู่ดีด้านหลังนี้ไม่ได้มองอยู่แล้วนะครับก็มองไปจนถึงแบบประมาณตรงเนี้ยปุ๊บนะแล้วก็อีกด้านนึงก็มาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณรอบๆตรงเนี้ยเลย180องศามาเข้าไปข้างหลังได้หน่อยนึงนะเพราะนั้นก็ถึงบอกว่านะครับแพนนะครับรอบมองได้รอบตัวถึง265องศานะครับแล้วส่วนมุมก้มนะครับมุมทิ้วเนี่ยขึ้นลงเนี้ยได้95องศานะครับก็คือมันก็เนี่ยลงมาถึงส่วนนี้แหละสามารถมองตรงลงมาข้างด้านล่างนี้ได้เลยนะในตำแหน่ง95องศานะครับเล็กๆน้อยก็จะมีพวกพุกมีที่จิ้มเนี่ยตรงนี้มีที่จิ้มซิมมาให้ที่จิ้มรีเซ็ตนะครับตัวนี้เป็นชุดต่อสายแลนนะครับต่อกับสายแลนซึ่งผมทำคลิปรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับไม่ยากอะไรเลยก็เอาสายแลนมาเสียบเอาอันนี้ใส่ไปในสายแลนก่อนนะครับตัวนี้เป็นชุดอะแดปเตอร์มาให้ปลั๊กควรจะต้องอยู่เก็บในปลั๊กในกล่องให้ดีนะครับจริงๆตัวนี้อาจจะโดนได้นะเนี่ยตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เขาบล็อกกันน้ำไว้หมดแล้วนะครับซีนกันน้ำไว้หมดแล้วตัวปลั๊กที่เสียบอย่างเงี้ยจะต้องทำใส่กล่องกันน้ำให้ดีนะครับเนี่ยปลั๊กเนี้ยมันอาจจะสั้นไปหน่อยเนี่ยไปไว้ถ้ากล่องกันน้ำทำกล่องนะครับมีฝาปิดกันน้ำให้เรียบร้อยเราปลั๊กไปเสียบตัวนี้อาจจะโดนน้ำได้นะครับโดนภายนอกไว้ภายนอกได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสมไฟบ้านเราธรรมดานี่แหละนะครับถึง240โวลต์แล้วก็เป็น DC 12โวลต์นะครับ2แอมป์นั่นเองตัวนี้ก็ไปเสียบกับตัวช่องเสียบไฟเขาตรงนี้ช่องเสียบไฟตรงนี้ปึ๊บในส่วนตรงนี้ไม่มีที่ครอบกันน้ำเลยนะเพราะว่าพอเสียบก็แบบนี้น้ำก็ไม่เข้าแล้วนะครับนี้ก็เป็นกันน้ำในตัวอยู่แล้วนะครับจุกแบบนี้นะก็จะมีช่องแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยจะมีช่องแบบนี้พอเราเสียบมันกันน้ำเลยนะครับในส่วนของอันนี้ก็ต้องใช้สายแลนนะครับเอาอันนี้เสียบเข้าไปในสายแลนก่อนนะครับมีจุกยางมาให้พอเสียบเข้าไปในสายแลนแล้วก็เอาสายแลนมาเสียบเข้านี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้หมุนตามเข้าไปมันจะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นเกลียวนะเป็นเขี้ยวล็อกเฉยๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับแบบ LED เล็กๆนะเวลามีสัญญาณไฟที่มันถูกเหมือนกับมันจะเห็นว่าเป็นไฟเล็กๆขึ้นนะครับเหมือนกับตรงพอร์ตสายแลนอะพอร์ตสายแลนหลังเครื่องคอมอะที่มันจะมีเป็นไฟสีส้มสีเขียวอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมจะมีเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปมาลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับก็เดี๋ยวจะเสียบปลั๊กเลยไฟติดแล้วนะครับนี่นะ LED 8ดวงเลยนะโหสว่างโคตรๆเดี๋ยวรอเขาเซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับเพื่อรีเช็คมอเตอร์อะไรแบบนี้นะครับระบบทั้งหลายPlease use app to configure Wi-Fi. นะก็โอ้แต่ลำโพงเสียงโคตรดังเลยอะลำโพงเสียงดังมากโอเคนะครับทีนี้คือคู่มือที่ให้มาเนี่ยเขาก็จะให้โหลดใช้เป็นแอป OCam นะครับใช้เป็นแอป OCam คู่มืออันนี้ก็ให้ดาวน์โหลดใช้เป็นแอป OCam เหมือนกันมีวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแอปมาให้อย่างละเอียดเลยนะ Please use app to configure Wi-Fi. เนี่ยเขาให้คอนเนคไวไฟใช่ไหมนี่ก็คือเนี่ยมีวิธีการเข้าใช้งานแอปนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งกล้องด้วยแอป OCam นะแบบนี้นะก็นี่ละเอียดเลยนะครับทำตามนี้ได้สบายเลยนะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขการรับประกันด้านหลังนะติดต่อ Line ID ตรงนี้ได้นะครับที่การลงทะเบียนอะไรแบบนี้ทีนี้แต่ว่าผมคุยกับเขาแล้วว่ามันใช้แอป iPhone ได้นะครับแล้วก็ที่กล่องก็เป็นรูปแอป iPhone เหมือนกันที่กล่องก็เป็นรูปแอป iPhone เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะโหลดแอป iPhone มาให้ดูก่อนนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์เลย iPhone ก็คือจะเป็น EYE นะครับแล้วก็เลข4นี่ iPhone ขึ้นมาแล้วนะครับติดตั้งก่อนเพราะว่าเจ้าของเครื่องที่จะไปติดให้เนี่ยเขาใช้
แอป iPhone แล้วก็ในบ้านเขาก็ติด VistaCam มานานแล้วซึ่งมันก็ใช้แอปนี้ดูทุกทั้งที่บ้านกรุงเทพบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมครับเขาก็ไม่ใหญ่ไปใช้แอปอื่นก็เราก็พยายามหาตัวเครื่องที่มันติดตั้งใช้ด้วยแอป iPhone ได้นะครับก็ต้องเป็น VistaCam เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะอัปเกรดรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปนะครับถามร้านให้แน่ใจก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้แอปเดียวกันได้ไหมนะครับโอเคนะครับทีนี้พอเราดาวน์โหลดแอป iPhone เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเปิดเนี่ยปุ๊บถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลงทะเบียนถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็ไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะครับผมพอเราเปิดแอปขึ้นมาใช่ไหมจะยังไม่เพิ่มอุปกรณ์นะครับด้วยแอป iPhone นะครับผมจะมาเพิ่มอุปกรณ์ด้วยระบบ AP Mode ให้ดูก่อนเพราะซึ่งผมว่ามันง่ายมากอ่ะนะครับมันง่ายนะครับเราเข้าไปที่ Wi-Fi โทรศัพท์นะครับผมเข้าไปที่ Wi-Fi โทรศัพท์นะครับจะเจอตัวนี้เห็นมั้ยจะขึ้นว่าจะเจอ Wi-Fi ตัวนึงที่ชื่อ IPC นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับตามด้วยตัวเลขแบบนี้นะครับลองกดเข้าไปเลยปุ๊บมันจะทำการเชื่อมต่อตรงระหว่างโทรศัพท์กับกล้องนั่นเองนะครับคือตอนนี้ก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่าคอนเน็กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นมั้ยบอกว่าคอนเน็กเรียบร้อยไม่พบอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเชื่อมต่อตรงตอนนี้สามารถที่จะดูภาพได้แล้วแค่นี้เองนะครับแต่ว่าดูได้ในระยะWi-Fi นะครับดูได้ระยะ Wi-Fi ของโทรศัพท์กับกล้องเท่านั้นนะนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อ Wi-Fi บ้านนั่นเองนะครับคือมันเชื่อมต่อตรงได้ทีนี้เราเข้าไปดูในแอปกันนะครับลองเข้าไปดูในแอป iPhone นะครับมันขึ้นมาแบบนี้นะครับ One Device File นะครับคลิก Add นะครับเนี่ยขึ้นมาข้างบนนี้นะนะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้ไปเลยอนุญาตนะครับกำลังเชื่อมต่อกับ Hotspot ของกล้องนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะอย่างที่เขาบอกนะครับเนี่ยคลิกแอดมาแล้วเนี่ยแค่นี้เองมาแล้วนะตอนนี้คือนะครับอย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านนะครับสามารถที่จะดูสดผ่านกล้องได้เลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับกดเพลย์เข้าไปดูนี่เห็นแล้วเห็นไหมคอนโทรลได้เลยนะครับนี่กดซ้ายกดขวาได้เลยโอ้โหนิ่มมากเลยตัวมอเตอร์นะครับเวลาหมุนนี่นิ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวจะหันไปทางนู้นนะครับหันหน้ามาอย่างนี้หน่อยนึงนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้คือไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแทบไม่ต้องสแกน QR code อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเนี่ยนะสามารถเชื่อมต่อตรงๆแล้วก็ดูผ่านกล้องได้เลยนะครับดูแบบว่าไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะแต่ว่าดูในระยะใกล้ๆนะครับผมดูในระยะประมาณแบบ10เมตรเนี่ยไม่เกินระยะสัญญาณ Wi-Fi ของตัวกล้องกับโทรศัพท์ที่มันเชื่อมต่อกันนะครับจากนั้นนะครับทีนี้พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมันเจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ค่อยเข้าไปตั้งค่านั่นเองนะครับก็กดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วเราเข้าไปที่นะครับตั้งค่า Wi-Fi ตรงนี้นะครับตั้งค่า Wi-Fi แล้วก็ไปเลือก Wi-Fi บ้านเรานะครับซึ่งตอนนี้ตัว Wi-Fi ของกล้องกับแอปเนี่ยมันมองเห็นได้แค่ 2.4 นั่นเองนะครับแนะนำใช้ 2.4 นะครับถ้ากล้องตัวไหนใครใช้ 5G อะไรได้เนี่ยผมยังไงก็ต้องแนะนำให้เป็น 2.4 เพราะว่ามันยังมีความเสถียรกว่าแล้วก็มันได้ไกลกว่าตัว 5G นะตัวสัญญาณที่เป็น Wi-Fi 5เนี่ยมันแรงก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในระยะที่ใกล้นะครับผมก็คลิก 2.4 ใส่พาสเวิร์ดเราเข้าไปเลยนะครับพาสเวิร์ด Wi-Fi บ้านนะครับ Wireless is connecting please wait เขาบอกว่าconnecting เรียบร้อยแล้วกำลัง connect กับตัวของสัญญาณ Wi-Fi ของบ้าน connection succeeded connect success แล้วนะครับก็คือ connect เรียบร้อยแล้วนะครับผมโทรศัพท์เราก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วภาพมาแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็สามารถที่จะไปดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วครับดูจากภายนอกบ้านดูจากต่างจังหวัดดูจากต่างประเทศได้เลยนะครับผมแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วง่ายดีไหมผมว่ามันติดตั้งผมว่าขั้นตอนกระบวนการติดตั้งเนี่ยมันง่ายกว่าการแอดนะครับการเพิ่มด้วยตัวแอปนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีนึงว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันง่ายกว่านะครับการเชื่อมต่อด้วย AP Mode แล้วก็มาเพิ่ม Wi-Fi เร็วกว่าง่ายกว่านะครับผมจะยังไม่พาไปดูในเรื่องรายละเอียดของตัวแอปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งอีกทีติดตั้งอีกวิธีหนึ่งก็คือติดตั้งด้วยการเพิ่มนะครับจากตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกไปก่อนนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เชื่อมต่อกล้องนะครับด้วยระบบ AP Mode กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีก็คือมันไม่ต้องมาสแกน QR Code ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับกล้องเลยนะครับแค่สมมติกล้องมันติดตั้งเข้าจุดไปแล้วอย่างเงี้ยเราใช้จับสัญญาณ Wi-Fi ของตัวกล้องเอาพอเราเจอกันพอเราคอนเน็กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็เข้าไปตั้งค่าในแอปอีกทีหนึ่งว่าให้มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านนะครับเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องมาสแกน QR Code เลยนะครับแต่ถ้าเราจะมาเพิ่มอุปกรณ์นะครับด้วยแอปเนี่ยนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บ
มันจะกดให้เพิ่มอุปกรณ์กดตรงนี้ก็ได้หรือกดบวกตรงนี้ก็ได้นะครับพอเรากดเพิ่มอุปกรณ์มันจะต้องสแกน QR code แบบนี้แล้วเห็นไหมมันจะต้องให้สแกน QR code แล้วก็สแกนตรงนี้ไปนะครับมันจะแอบแอบหน่อยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันต้องไว้ข้างล่างมันจะโดนน้ำเห็นไหมเนี่ยมันต้องสแกนแบบนี้ไงมันแล้วก็กด next ตรงนี้นะครับกดต่อไปนะครับแล้วก็เนี่ยมาป้อนคือมันถ้าเกิดเชื่อมต่อด้วยวิธีนี้มันบังคับให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านเลยนะครับแล้วก็ใส่พอเราเลือกWi-Fi บ้านเราแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับเรียบร้อยนะครับยืนยันความถูกต้องไปทีนี้มันก็ให้เอากล้องนะครับจะต้องมาสแกนที่หน้าจออีกเนี่ยดังปึ๊บแล้วโอเคเขาบอกว่า success แล้วนะครับเนี่ยคือมันจะมีขั้นตอนมันจะเชื่อมต่อไปไฟต่อแล้วเห็นไหมถ้าผมบอกว่าถ้าเกิดเชื่อมต่อจากแอปเนี่ยนะครับมาเพิ่มกล้องจากในแอปเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากนิดนึงมันต้องมาสแกน QR code ที่เครื่องนะครับเสร็จแล้วก็ต้องให้เอาเครื่องให้ต้องให้ตัวเครื่องมาสแกน QR code จากอีกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับรอแป๊บนึงขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะกดเพลย์ดูได้เลยนะครับเห็นหลังคาแล้วโอเคนะครับคอนโทรลกล้องได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูหน้าแอปกันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ iPhone ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะไปตบท้ายด้วย Ocam การติดตั้งด้วย Ocam อีกนิดหน่อยแล้วกันนะนะครับผมก็มีพอเปิดมานะครับพอเราเปิดมาหน้าแรกตรงนี้นะครับก็จะมีเครือข่ายกล้องที่จริงๆชื่อเงี้ยเนี่ยมาเข้าไปตั้งได้นะครับก็จะมีถ้าเรามีหลายตัวมันก็จะเรียงมาข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมมี AI Pass นะครับกดเข้าไปดูทำอะไรบ้างก็ให้เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับติดตามการตรวจจับของมนุษย์นะครับกรอบร่างกายมนุษย์ที่มันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเวลามัน AI มา detecture นะครับสามารถที่จะมาเปิดการใช้งานตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับ Cloud นี่ก็หมายถึงว่าไปดูเราจะต้องทำการซิงค์ล็อกอินก่อนนะใน Cloud นะครับเพื่อที่จะให้มันจะเก็บข้อมูลในคลาวด์นะครับแต่ว่าก็คือเสียตั้งนะครับใครมีเมมก็มากดเมมตรงนี้ได้นะครับเรายังไม่ได้เสียบเมมให้ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมากดตั้งค่าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์ตัวเครื่องนะครับรายชื่อเนี่ยตัวนี้มันเป็นกล้องที่1เราแก้ก่อนนะครับเอาเป็นหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับเราตั้งชื่อไปนะครับหน้าบ้านตั้งชื่อได้นะเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จแค่นี้เองนะครับก็เป็นชื่อขึ้นแล้วหน้าบ้านนะครับรายละเอียดอุปกรณ์นี้เป็นรุ่นต่างๆให้ดูนะว่าแต่ละรุ่นก็น่าจะมีสเปคอะไรบอกนะครับอันนี้ของเราก็เป็นรุ่นอะไรเป็น CS64 นะครับเป็น CS64 นะครับการใช้อุปกรณ์ก็อันนี้เดี๋ยวก็แบ่งปัน QR code ไปให้กับอีกคนหนึ่งนะครับผมอุปกรณ์ยอดนิยมก็คือเขาจะเลื่อนตัวนี้เอาไว้บนสุดในเมนูหน้าแรกนะครับในเมนูหน้าแรกตัวนี้มันจะเอาไว้บนสุดถ้าเกิดเราเลือกเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมนะครับตั้งค่ารูปภาพและเสียงตั้งค่ารูปภาพและเสียงก็คืออันนี้คือแนวนอนเป็นฟลิปเหรออันนี้คือโหมดกลางคืนแบบ night vision เขามีให้เลือกนะครับโหมดกลางคืนก็คือจะเป็น black and white นะครับหรือว่าเป็น full color หรือว่า smart night นั่นเองนะครับเลือกได้ขนาดนี้เลยนะครับ smart night ก็คือพอมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องนะครับ LED ถึงจะทำงานนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นภาพสีนั่นเองนะครับแต่ถ้า full color เนี่ยปุ๊บไฟมันอาจจะยิงออกมาตลอดเวลาตัว LED มันค่อนข้างที่ทำให้เครื่องร้อนนะครับแล้วก็มันก็จะลดอายุการใช้งานของตัวหลอดไปนะครับแต่ถ้าเป็น Black and White Night Vision เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเข้าโหมดอินฟราเรดภาพมันก็จะเป็นขาวดำนะครับผมอันนี้มันเลือกเป็น Black and White ไว้อยู่นะแนวนอนแนวตั้งน่าจะเป็นในเรื่องของมิลเลอร์นะครับพลิกซ้ายขวาได้นะครับพลิกซ้ายขวาได้แล้วก็แนวตั้งได้พลิกบนล่างแบบนี้ได้ในกรณีที่เราติดตั้งบางคนอาจจะติดตั้งเป็นแนวติดแบบยังไงอะติดแนวอย่างนี้หรือว่าบางคนก็ติดแนวอย่างนี้บางคนติดกับหัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่มันก็มาฟลิปภาพเอานะครับอยู่ที่การตำแหน่งของการติดกล้องนั่นเองนะครับโหมดแสงนี้เป็น60เฮิรตซ์50เฮิรตซ์เลือกได้นะครับแสดงเวลาไหมครับแสดงความสว่างคอนทราสต์โอ้ปรับภาพได้ด้วยนะนี่อันนี้คือปรับภาพในตัวแอปนะไม่ได้มาปรับภาพที่เลนที่กล้องอะไรแต่อย่างใดนะครับสมมติว่าเราปรับเดี๋ยวมันมืดหน่อยถ้าดูแล้วมันมืดๆอะไรเงี้ยเราก็มาปรับขึ้นได้นิดนึงแล้วก็มาปรับคอนทราสต์อะไรแบบนี้เพื่อให้ดูว่ามันภาพมันสว่างขึ้นอะไรแบบนี้นะครับดูยามตรงนี้ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราฟิกมุมกล้องอะไรต่างๆไว้แล้วเราก็มาเลือกเอาว่าให้มันมีทั้งหมดหน้าตรงนี้ได้5จุดเหรอนะครับเราจำเป็นที่ต้องตั้งค่าอินเฟคกับคุณโรที่ดีก็คือเป็นเหมือนกับเพิ่มตำแหน่งเรามากดตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเราต้องไปเพิ่มก่อนนะครับไปเพิ่มตำแหน่งก่อนมันจะมีเดี๋ยวจะมีที่ให้เพิ่มว่า
ตำแหน่งที่1 2 3 4 5เนี่ยเราฟิกเอาไว้เลยแล้วนั้นเรามากดดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เขาบอกเลยจะต้องไปตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าในการตั้งของดูยามตรงนี้นะครับเสียงมาดูเสียงกันนะครับก็จะมีเสียงฮอนกับเสียงไมโครโฟนนะครับเพิ่มตรงนี้ได้เสียงไมโครโฟนแล้วก็เพิ่มไว้เวลาเราพูดมันจะได้ดังๆนะครับตั้งค่าภาพและเสียงก็สุดแล้วมีแค่นี้ตั้งค่าภาพและเสียงนะครับ AI เตือนภัยอัจฉริยะก็คือเหมือนกับไอ้หน้าแรกที่เรากดเมื่อกี้เนี้ยตรวจจับการเคลื่อนไหวตรงนี้คำว่าใกล้เนี่ยมันหมายความว่าคือตอนนี้มันเป็นภาษาไทยผมงงอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเราไปเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาอังกฤษได้นะตั้งค่าตรงไหนได้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้หน้าแรกนะครับหลายภาษาอ่ะมาตั้งค่าดูง่ายให้เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ดีกว่านะครับเป็นภาษาไทยแล้วงงมากเข้ามาใหม่มาดูตั้งค่าตรงนี้ใหม่นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อนข้างชั่วหน่อยนะครับ AI alarm เนี่ยตรงนี้ AI alarm เห็นไหมเนี่ยเพราะคำว่ามันใช้คำว่า off เมื่อกี้เป็นภาษาไทยเป็นคำว่าใกล้อะไรก็ไม่รู้นะครับ motion detection alarm ตอนนี้ off อยู่นะครับ off อยู่แล้วถ้าเกิดเราเลือกอันที่2ก็คือเป็น motion detection นะครับก็คือตรวจจับการเคลื่อนไหวทุกอย่างข้าวของอะไรต่างๆนะครับสุนัขสัตว์เลี้ยงนะครับกับ2เป็น person detection นะครับก็คือตรวจจับมนุษย์ตัวจับมนุษย์นั่นเองนะครับ person ก็คือตัวจับเป็นคนนะครับผมว่าเราก็เลือกมาเลือกตรงนี้เอาว่าให้มันตัวจับแบบไหนแล้วมันถึงจะทำการแจ้งเตือนมาที่ระบบอะลาร์มนะครับผมนี่ person detection tagging ก็คือตรงนี้ให้มันติดตามมนุษย์ไปเลยนะครับให้มันติดตามมนุษย์พอมาเจอ person เนี่ยก็ให้มันเป็นกรอบให้กล้องมันตามนะครับ humanoid framing นะครับ humanoid framing ก็คือที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแดงๆนะครับให้มันขึ้นบล็อกโชว์ด้วยว่าตรงนี้เป็นมนุษย์นะครับผมที่มันเป็นกรอบสีแดงๆนะเคยเห็นใช่ไหมครับประมาณนี้นะ AI alarm pantech password pantech password ตรงนี้เป็น disable อยู่ก็ต้องใส่ password สำหรับตัวสำหรับที่เข้าตัว NVR นะครับต่อกับ PC หรือว่าเว็บอะไรแบบนี้สามารถใส่ตั้งค่าตรงนี้นะครับว่ากล้องตรงนี้จะต้องใส่ password นะครับเข้า solid state wifi setting เข้าไปแล้วนะครับ TF card recording นะครับถอดมาแล้วก็เป็นโหมด setting ทีนี้ alter mode setting ตรงนี้คืออะไรอ่ะ code 24ชั่วโมง full นะครับfix schedule อ๋อมันตั้งค่าการบันทึกอะไรแบบนี้ได้นะครับเนี้ยก็ถัดไปก็เป็นเฟิร์มแวร์นะแล้วก็มีรีบูทกล้องด้วยก็คือรีสตาร์ทนะครับแล้วก็ delete ถ้าเรา delete กล้องเนี่ยแล้วกล้องมันก็จะทำการรีเซตตัวเองเลยนะนะครับรีเซตเหมือนกับมันตั้งค่าใหม่เลยถ้าเกิดเรา delete ที่ตัวนี้ไปนะครับที่ตัวจัดการของกล้องหลักอ่ะพอใส่การ์ดก่อนนะพอใส่การ์ดเสร็จแล้วมันถึงจะขึ้นนะครับว่ามันจะให้มันบันทึกแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งปกติพอมีการ์ดเนี่ยมันก็จะตั้งค่าบันทึกตลอดอยู่แล้วตอนนี้มันยังมองไม่เห็นกราฟมันก็เลยโหมดตรงนี้มันเลยเป็นโค้ดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาการ์ดมาใส่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเรามาใส่การ์ดกันนะครับเปิดออกมาเลยนะครับการ์ดก็ซื้อของแท้นะครับซื้อของดีๆมาใส่หน่อยนะครับเอาที่มันเป็นแบบมี U1 U3 อะไรแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็ตรงนี้เป็นหน้าเลนส์ใช่ไหมเอาตรงหน้าคอนแทคแบบนี้นะครับหงายขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเนี่ยกดเข้าไปมันจะดังแก๊กแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ให้สนิทนะครับจริงๆแล้วควรจะรีสตาร์ทกล้องสักรอบนึงนะเพราะว่าพอมันใส่การ์ดเข้าไปแล้วนะครับลองกดฟอร์แมตดูนะครับตัวการ์ดอาจจะเป็นฟอร์แมตด้วยคอมไว้อาจจะเป็นไม่รู้ว่าเป็น EXFAT หรือว่าเป็น NTFS นะครับมันเลยมองไม่เห็นการ์ด TF card detection normal เจอ TF card แล้วนะครับ TF card detection normal โอเคฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะใช้การ์ดใช้เมมโมรีได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกว่านี่ไงเห็นไหมโหมดจะเป็น24ชั่วโมงนะครับ recording นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราคลิกมาเนี่ยมันจะมี no recording นะครับแล้วก็มี24ชั่วโมงมี schedule recording นะครับมี motion recording ก็คือ schedule นะครับ schedule recording เนี้ยก็จะเป็นตามที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นี้คือมีการตั้งค่าวันเวลานะครับในการบันทึกส่วน motion recording เนี้ยก็คือจะบันทึกเฉพาะที่มีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การใช้งานบางคนเป็นกล้องนะครับที่เก็บไว้ในสโตร์อะไรแบบนี้ห้องเก็บของที่มันจะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเลยถ้ามีการเคลื่อนไหวทีก็หมายถึงว่าผิดปกตินะครับก็เขาก็จะเปิดโหมด motion recording กันไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในบ้านติดบ้านติดอะไรแบบนี้ส่วนมากก็จะตั้งเป็น24ชั่วโมง recording ไว้นะครับบันทึก record sound นะครับ format เรียบร้อยแล้วนะครับอย่ามาดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าเข้าเป็น schedule นะครับเข้าเป็น schedule recording ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้แอดสเกดูลตรงนี้เหมือนกันนะเห็นไหมตามเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่ปกติเราอยู่ที่บันทึก24ชั่วโมงเอาไว้น่าจะหมดแล้วสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวของiPhone นะครับก็มีประมาณนี้พอเราคลิกเข้ามาดูเนี่ยที่จอนะครับก็จะเป็น
แบบนี้ไม่มีอะไรนะครับตั้งค่าตรงนี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับแล้วก็คอนโทรลตรงนี้ได้นะครับซูมได้ตรงนี้ได้ถึง 5x เลยนะซูมได้ถึง 5x เลยนะครับเนี่ยปึ๊บแต่ว่ามันเป็นซูมแบบซูมภาพอะซูมดิจิตอลนะครับมันไม่ได้ซูมด้วยเลนอะไรแบบนี้นะซูมก็เลื่อนตรงนี้เอานะครับหรือว่าขยายตรงนี้ก็ได้แหวกตรงนี้ไปมันก็เป็นการซูมเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะบันทึกภาพลงโทรศัพท์แล้วก็กดถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยแชะนะครับเรียบร้อยเป็น1ภาพถ้าต้องการบันทึกวิดีโอแล้วก็กดที่วิดีโอตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็จะสตาร์ทเรคคอร์ดเองอันนี้คือสตาร์ทจากเฟรมตรงนี้นะไม่ได้ดึงภาพจากตัวที่บันทึกในการ์ดนะครับแล้วก็เราเนี่ยมันก็จะบอกแล้วว่ามันไปอยู่ในโทรศัพท์ของเราตำแหน่งนี้นะครับโฟลเดอร์ iPhone นะครับไมโครโฟนตรงนี้อนุญาตไหมอนุญาตด้วยเพื่อเอาไว้พูดนะครับเวลาเรากด1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 5 มันจะหลุบๆหน่อยเสียงชัดดีนะครับพอเราปิดไมค์ตรงนี้คือเวลาเปิดทีเนี่ยมันจะเปิดทั้งหูฟังแล้วก็ทั้งไมโครโฟนเลยปุ่มเดียวเลยนะมันเป็นแบบไม่ต้องมากดอันนั้นบ่อยๆเลยถ้าเกิดเข้ามาเฉยๆเนี่ยเสียงลำโพงจะไม่ดังนะครับมันจะไม่ได้คือไม่ใช่ว่าแบบเปิดมาแล้วได้ยินเสียงเลยนะมันต้องมาเปิดตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้เฉยๆเนี่ยนะมันก็จะได้ฟังมันก็จะได้ยินเสียงที่ไมค์ที่พูดจากกล้องนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดรูปไมค์ปุ๊บมันจะเปิด2ปุ่มพร้อมกันเลยนะครับมันจะมีเสียงมันสะท้อนหน่อยนะครับกดตัวนี้มาแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแพนทิลซูมอ่ะก็คือเป็นตัวฟิกตำแหน่งนะครับเป็นพรีเซตของกล้องไว้นะครับมีระบบคุยคอนโทรลตัวนี้ก็คือสมมติว่าเราเปิดตัวนี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นยามดูยามคือมันจะแพนขึ้นมันจะทิ้วขึ้นทิ้วลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะขึ้นลงอย่างมันไปเรื่อยๆนะครับคอยดูนะครับเหมือนเดินยามเหมือนตรวจยามนะครับกล้องจะกวาดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าวอร์ติคอนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยกล้องมันก็จะกวาดของมันไปเรื่อยนะครับซ้ายขวานะครับบล็อกกดพรีเซตตัวนี้ก็คือมันก็จะวิ่งไปตามพรีเซตตัวนี้1 2 3 4 5เรียงไปตามนี้นะครับนี่ก็ต่อไปก็เป็น privacy นะครับตัวนี้ก็คือปิดกล้องตัวนี้ก็จะปิดกล้องแล้วนะครับเนี่ยมีแจ้งเตือนนี้ด้วยครับว่า enter นะครับ privacy plate นะครับผมเปิดกล้องปุ๊บทีนี้มา edit ตรงนี้กันนะครับพรีเซตตรงนี้นะครับตัวนี้มันมีอยู่นะผมจะ edit ตรงนี้นะครับกด edit ทีนึงนะครับแล้วมันจะมีตัวลบขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ลบได้ลบไปเลยนะครับปุ๊บพอลบออกไปแล้วในโล่งๆแล้วนะครับเปิดใหม่ๆที่ต้องการที่จะเพิ่มพรีเซตนะครับเราก็กดบวกไปเลยปุ๊บมาอยู่ตำแหน่งนี้อยู่แล้วพอเรากดบวกปุ๊บก็จะเป็นพรีเซตแรกเลยนะครับทีนี้เราต้องการเพิ่มมุมที่2นะสมมติเราแพนไปอย่างเงี้ยสมมติเอามุมตำแหน่งนี้เป็นพรีเซตที่2กดเข้าไปปุ๊บมันจะได้มุมที่2แล้วนะครับพอเรากดรันตรงนี้มันก็จะวิ่งไปตามพรีเซตตรงนี้นะครับถ้าเรากดกากบาทตรงนี้มันก็จะปิดหน้านั้นไปนะก็คือหน้านี้นั่นเองหน้าของตัวคุยตัวนี้กับตัวพรีเซตนะครับผมเนี่ยมันก็จะวิ่งเรียงไปตามนี้นะครับ1 2แล้วก็มาหยุดค้างแล้วนะครับไม่ลูปนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะวนนะครับไม่วนหรือว่ามันยังไม่ครบ5ตำแหน่งเดี๋ยวผมลองทำให้ครบดูก็แล้วกันนะจะลองตอนนี้เต็มแล้วปรับตำแหน่งของพรีเซตตรงนี้เต็มแล้วลองเลือกพรีเซตดูนะว่ามันจะวิ่งไปไหนบ้างนะครับอยากรู้ว่ามันวนไหมอยากรู้ว่ามันวนลูปไหมไม่วนนะสรุปแล้วไม่วนนะครับมันจะวิ่งไปแค่1ถึง5แล้วมันก็จะหยุดค้างอยู่ที่5เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีการแชร์กล้องนะครับการแชร์กล้องด้วย iPhone ตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปที่นะครับตั้งค่ารูปเฟืองตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเจอ device sharing ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็บอกว่า you don't have share ก็คือเรายังไม่ได้แชร์เลยยังไม่ได้แชร์กล้องให้ใครนะครับนี่นะพอเราเข้ามาก็ทำการกดไปที่ QR code sharing ตรงนี้เลยก็จะขึ้นเป็น QR code ตรงนี้มานะครับแล้วก็เราก็จะสแกนกันนะครับกล้องตัวลูกเนี้ยจะต้องอีกเครื่องนึงที่เราจะแชร์ให้อ่ะเขาจะต้องมีโหลดแอป iPhone แล้วก็ลงทะเบียนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปกดบวกนะครับกดบวกทางด้านนี้นะครับปึ๊บก็มาสแกนเลยนะครับปึ้งแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วอันนี้คือแชร์ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ลองดูตรงนี้มันตั้งค่าอะไรได้นิดหน่อยนะครับแค่นี้เองทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ดูได้อย่างเดียวแต่ดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังจากในการ์ดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเนี่ยดูย้อนหลังจากในการ์ดอย่างเงี้ยได้แล้วก็ดูแล้วก็แพนได้นะครับสามารถที่จะสั่งคอนโทรลได้ไหม
สั่งคอนโทรลกล้องได้นะครับดูซ้ายขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ถ่ายรูปได้นะครับถ่ายวิดีโอได้กดพูดได้เหมือนเดิมนะครับพูดโต้ตอบได้เหมือนเดิมแล้วอ๋อแล้วก็มาตรงนี้นี่มาสามารถที่จะสั่งการให้มันทำการเคลื่อนไหวเหมือนเดินยามได้คิ้วขึ้นลงนะครับซ้ายขวาตลอดเวลาแล้วก็ทำพรีเซตเอาไว้ได้นะครับผมแล้วก็ทำเป็นไพรเวทได้เนี่ยปิดสั่งอย่างนี้ได้นะครับนี่คือเครื่องรูดนะครับแต่ว่ามาดูที่เครื่องแม่นะครับเครื่องจะติดตั้งตัวแรกเนี้ยนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่านี่จะมีขึ้นบอกแล้วเห็นไหมว่ามียูเซอร์เข้ามาล็อกอินนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะบล็อกได้หรือว่าไม่สามารถที่จะสั่ง delete user จากเครื่องหลักได้นะเห็นไหมมันจิ้มไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมครับ manage เขาเนี่ยจิ้มไปนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันต้องให้ตัวที่แอดเข้ามาเนี่ยเป็นตัวลบตัวเองนะครับจะต้องให้ตัวนี้เป็นตัวลบอุปกรณ์ออกไปเองจะต้องกดเนี่ยยกเลิกการแบ่งปันกล้องนะครับมันสั่งยกเลิกจากตัวหลักไม่ได้เนี่ยแล้วพอนั้นมันก็จะลบตัวเองออกไปแล้วสำเร็จแล้วนะครับก็จะเหลือกล้องเดียวแล้วเห็นไหมลบออกไปแล้วนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้ก็จะหายไปนะครับไปดูที่ device sharing หายไปแล้วที่เราแชร์ไว้เห็นไหมครับโอเคประมาณนี้นี่คือหลักๆนะครับการใช้งานของกล้องตัวแอป iPhone นะครับปุ่มต่อไปเนี่ยเป็นเปิดไฟ LED เห็นไหมกดเปิดโอ้โหเป็นไงครับเต็มๆเลย8ดวงครับสว่างมากเลยนะครับกลางคืนตัวนี้นะครับสว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นอะลาร์มนะครับโอ้โหลำโพงเสียงดังมากนะครับตั้งอะลาร์มตรงนี้ได้นะครับผมก็หลักๆ iPhone ก็มีประมาณแค่นี้นะนะครับก็พูดไปเกือบครบทุกเมนูแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูไอตัวการติดตั้งด้วย OCAM กันต่อนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดตั้งด้วยแอป OCAM นะครับการใช้กล้องตัวเนี้ยนะครับ CS64 เนี่ยด้วยแอป OCAM นะจริงๆแล้วเขามีวิธีบอกเนี้ยละเอียดมากเลยนะครับละเอียดมากแล้วก็สแกนเข้า YouTube ของทาง VistaCam เข้าไปทำตามก็ได้นะครับโดยนะครับเขาจะบอกว่าง่ายๆเลยนะวิธีติดตั้งกล้องนะครับภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยนะครับดาวน์โหลดแอป OCAM นะครับเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนใช้เบอร์โทรหรืออีเมลนะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านขั้นต่ำตัวเลข8ตัวนะครับแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยจำแล้วก็จำรหัสให้ได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกอินใส่ยูเซอร์ที่เราตั้งไว้นะครับในแอป OCAM นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับกล้องเนี่ยการคือใช้การเชื่อมต่อตรงเป็น AP mode นะครับไม่ได้ผ่านเราเตอร์ไม่ได้ผ่านเน็ตบ้านใช่มั้ยก็เสียบปลั๊กที่กล้องนะครับโดยไม่ต้องใช้สายแลนนะครับกล้องจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเองอัตโนมัติถ้ามันไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับแอปมือถือนะจากนั้นนะครับเข้าไปที่มือถือของเราค้นหา Wi-Fi ที่ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย IPC นะครับหรือว่า @MC นะครับมันนี้มันเป็นคือเป็นรุ่นของมันนะจะเป็นตัวนี้จะเป็นขึ้นต้นด้วย IPC นะครับที่ผมทำให้ดูไปแล้วนะครับถ้าเกิดหา Wi-Fi ไม่เจอต้องกดรีเซ็ตกล้องที่ปุ่มทางด้านล่างตรงนี้ปุ่มมีปุ่มเขียวขาวอยู่นะครับถ้าเกิดเราแกะโฟมออกมาถ้าเราแกะยางออกมาจะมีที่ใส่การ์ดนะครับอันนึงแล้วก็ปุ่มเล็กๆตรงนี้กดเข้าไปเนี่ยนะครับเอาอะไรจิ้มแหลมๆจิ้มอะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับกดแค่ประมาณ2วินาทีเองนะครับตัวกล้องมันก็จะพูดว่าทำการรีเซ็ต successfully แล้วนะครับให้ทำการรีเซ็ต1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่แอป OCAM นะครับตัวกล้องจะขึ้นมาให้เองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็ไปกดข้อที่3เนี่ยนะครับการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านพอเราเชื่อมต่อกับเอาโทรศัพท์เชื่อมต่อกับตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะตัด Wi-Fi ที่เราเตอร์ไปนะครับกดไปที่รูปฟันเฟืองของตัวกล้องที่เราเจอในแอปOCAM ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลือกที่ตั้งค่าอุปกรณ์นะครับเลือกการตั้งค่าเน็ต Wi-Fi นะครับจากนั้นเราก็เลือก Wi-Fi ของบ้านเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้กล้องใหม่นะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านนะครับรอกดประมาณ 1-3 วินาทีประมาณอาจจะต้องเรียกให้มันเซตตัวเองประมาณ 1-3 นาทีนะครับพอมันตั้งค่าอุปกรณ์ให้เลือก Wi-Fi บ้านแล้วเนี่ยโทรศัพท์เรามันก็จะตัด Wi-Fi AP mode เองอัตโนมัตินะครับมันจะไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านเองโดยเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านแล้วนะครับแล้วก็โทรศัพท์เราก็จะไปแล้วก็ไอตัว AP mode สัญญาณ Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วย IPC จะหายไปนะครับเวลาที่กล้องมันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านแล้วนะครับแล้วโทรศัพท์เราก็จะถูกสลับไปใช้ Wi-Fi บ้านเองทีนี้เราก็ไปดูภายนอกได้แล้วนะครับอันนี้คือการใช้ OCAM นะครับวิธีเซตกล้องนะครับใช้ของแหลมนะครับกดที่รูนะครับไอกดที่ตัวนั้นที่ผมบอกนะครับประมาณจริงๆแล้วเขาบอกกด10วิอย่างจริงไม่ถึงหรอกกดไม่เกิน5วิมันก็กล้องมันจะรีเซตตัวเองละมันก็จะพูดว่ารีเซต successfully นะครับนี่เขาบอกว่าแนะนำใช้สายแลนเนี่ยว่ามันต่อกับมันต้องไปต่อกับไอ้ตัวเครื่องรับ MVR ไงก็ประมาณนี้นะครับตัวอันนี้ก็เป็นกฎกติกานะครับในการรักษาในการรับประกันสินค้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่ห้ามขีดเขียนอะไรแบบนี้นะครับห้ามทำหล่น
ห้ามแกะสติ๊กเกอร์ที่ตัวกล้องออกห้ามมีการแกะอะไรเนี้ยโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริษัทก็ถือว่าสิ้นสุดประกันนะครับสินค้าเสียหายจากภายนอกเช่นไฟไหม้ไฟเกิดไฟกระชากเป็นต้นอะไรเงี้ยก็คือจะไม่รับประกันนะครับวิธีการแชร์โอแคมนี่เขาก็บอกมีอยู่นะนะครับทำให้ลงโอแคมที่เครื่องที่2ให้เรียบร้อยนะครับไม่แนะนำให้ใช้ยูเซอร์เดียวกันนะเข้าที่เครื่องที่1กดเลือกแชร์แต่มันจะมี QR แสดงขึ้นมาครับแล้วก็เอาเครื่องมือถือเครื่องที่2เนี่ยเข้าแอปโอแคมแล้วก็กดบวกจากนั้นก็สแกน QR โค้ดได้เลยเสร็จแล้วก็สามารถที่จะแชร์กล้องไปให้ไอ้เครื่องนึงได้แล้วนะครับรองรับเมมสูงสุด256กิกเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับในส่วนของแอป Ocam นะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจริงๆถามว่าการใช้งานไม่ต่างกันเลยนะครับกับ iPhone อ่ะนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่า iPhone อีกนะครับก็มีเนี่ยเป็นโหมดอะไรเงี้ยเหมือนกันแหละนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับการตั้งค่าอะไรต่างๆนี่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะแล้วพอเข้าไปดูที่เซตติ้งของตัวกล้องเนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ย Device Manager นะไอ้ Device Setting นะครับเซตบนรูปไมโครโฟนตั้งชื่อตรงนี้ได้นะครับมีแพลนเทรดตรงนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดของตัว NVR นะครับเราไปต่อกับ NVR มี Priority View Camera นะครับ Make Priority View Camera Video Manage นะครับเหมือนกันเลยเนี่ยไปกลางคืนก็จะมีให้เลือกนะครับครึ่งแอป Ocam เนี่ยผมเคยรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะครับก็มันก็ประมาณนั้นแหละไม่ต่างกันหรอกก็มีแค่ประมาณนั้นนะครับเนี่ยมี Smart Night Vision ด้วยนะครับ Smart Night Vision ตัวนี้นะครับก็คือเวลามีการเคลื่อนไหวไฟ LED มันก็จะเปิดนะครับดูเป็นแบบมีเนี่ยเปิดไฟตลอดกับตั้งนะครับตั้งให้เปิดไฟเป็น schedule ได้นะครับ according to the light นะครับนี่ก็จะเป็นอัดเปิดปิดอัตโนมัติเวลาที่กลางคืนนะครับแล้วพอแสงอ่ะมันมืดเนี่ยมันก็จะเปิดไฟอัตโนมัติแต่ถ้าแสงไม่มืดนะครับเช่นอยู่ในห้องอยู่ในแล้วมีไฟสว่างพอมันก็ไม่เปิดไฟนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การตั้งนะครับเนี่ยมีการฟลิปภาพนะครับฟลิปกับหัวฟลิปซ้ายขวานะครับ upside down เหมือนกันเลยนะการใช้งานตัวโปรแกรมครับไม่ต่างกันแต่ลูกมีความรู้สึกว่าเขาจะเน้นมาทางโทโอแคมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหลังๆนะครับไม่ค่อยเวลาไปดูที่ตัวที่ร้านเขาขายอ่ะส่วนมากจะเป็นโอแคมหมดเลยนะครับของ VistaCam อ่ะไม่ค่อยได้ใช้ตัวของ iPhone เท่าไหร่นะครับแต่นี้คนที่เขาซื้อตัวเก่าๆมาแล้วใช้ iPhone ตลอดเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นแอปอื่นนะครับ Video Management เนี่ยได้เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนไปที่เครื่องมือถือเราเนี่ยแหละนะครับตอนนี้ Open เปิดอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาเสียงไหนนะครับเวลาที่มันมีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือเรานะครับก็เลือกได้เลยจะเอาเป็นพวกเนี้ยเป็นเสียงอะไรก็ได้นะครับถ้าต้องการให้มันแจ้งเตือนนะถ้าต้องการให้มันแจ้งเตือนมาที่มือถือเราเวลาที่ระบบมันทํางานนะครับแต่ถ้าไม่ได้แจ้งเตือนเราปิดตรงนี้ก็ได้มันจะได้ไม่มีข้อความเด้งนะครับถ้าบางคนต้องทํางานอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าให้มันแจ้งเตือนส่งเมลนะครับก็เปิดตรงนี้เราก็ใส่เมลเข้าไปนะครับมันจะแจ้งเตือนมาที่เมลเวลาที่เราเปิดระบบอะลาร์มเอาไว้ระบบแบบตรวจจับการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามุมนะครับมุมก้มเงยนะครับสุดของเขาเนี่ยได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมที่ได้ซ้ายขวานี่ได้265องศานะครับขึ้นลงตรงนี้เขาบอกว่าได้ถึง95องศานะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้คือบนสุดแล้วนะอันนี้คือบนสุดแล้วเงยสุดแล้วได้แค่นี้นะครับเขี่ยขึ้นได้นิดนึงนะครับแล้วก็ลองลงดูนะครับผมจะเลื่อนลงให้สุดเลยนะครับสุดลงมาได้เท่านี้เลยนะครับก็คือมองลงมาที่พื้นได้นะครับถ้ามันติดอยู่ในที่สูงนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูซ้ายขวากันนะครับจะมาทางซ้ายก่อนนะครับกดซ้ายของตัวเนี้ยมันก็จะไปทางนู้นนะครับนี่สุดแล้วนะครับนี่สุดแล้วกลับมาทางด้านหลังนี้ก็คือมองแต่ว่าไม่ชนอันนี้นะไม่มุมกล้องมองไม่เห็นตัวฐานตัวนี้นะครับแต่ว่ามันสุดได้ที่เท่านี้เฉียงไปข้างหลังเนี่ยคือเฉียงไปทางเนี้ยแล้วก็มาอีกด้านนึงนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งให้ดูก็อยู่ที่ระยะหรือว่ามุมประมาณเดียวกันก็คือไม่ได้หันไปสุดแต่ว่าหันไปอยู่ในตำแหน่งที่ไอตัวฐานมันน่ะไม่บังมุมกล้องนั่นเองนะครับระยะองศาก็เลยนับเป็น265องศานะครับเนี่ยสุดแค่นี้แล้วนะครับสุดแค่นี้เหมือนกันนะครับด้านนี้จะสุดได้ไกลกว่านะด้านเนี้ยจะเห็นมาไม่ได้เฉียงมาแบบไม่ได้เฉียงไปแบบนี้เหมือนฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นมันจะเฉียงมาแบบนี้นะแต่ฝั่งนี้ก็คืออ้ออ้าออกมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับคราวนี้เอามาลองทดสอบให้ดูนะครับนี่คือเป็นการติดตั้งแบบชั่วคราวนะครับผมมาติดตั้งภายนอกให้ดูนะครับเป็นการติดตั้งแบบเพื่อทดสอบนะชั่วคราวนะครับก็มาดูที่กล้องตรงนี้เดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูด้วยนะครับว่าภาพกลางวันชัดแค่ไหนกลางคืนชัดแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบในเรื่องของการตรวจจับ AI เป็นพวกตรวจจับ Motion Tagging AI Alarm การแจ้งเตือนอะไรพวกนี้นะครับ
ตอนนี้อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินหลบกล้องไปนะครับแล้วก็ไปตั้งค่านะครับให้มันแจ้งเตือนเมื่อเจอมนุษย์นะครับแล้วอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้ผมก็มาไปที่นี่เลยนะครับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ AI alarm ตรงนี้นะครับแจ้งเตือนครับผมจะตั้งให้มันเป็นตัวจับมนุษย์เลยนะครับ alarm ท้ายตรงนี้นะครับให้เป็น personal เลยนะครับเป็น personal detection ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไว้ระดับกลางนะครับ sensitive อยู่ที่ระดับกลางนะครับ light ให้เปิดไฟด้วยก็ได้ให้เปิดไฟด้วยนะครับ code ตรงนี้นะครับfill light แล้วก็เป็น blinking นะครับก็คือเป็นไฟกระพริบเลยนะครับเป็น blinking เลยนะครับแล้วก็ display sound ตรงนี้นะครับก็เอาเป็นซาของเขาก่อนนะครับเป็น alarm ตรงนี้ธรรมดานะครับมันลองฟังได้ไอ้ตรงนี้คือฟังจากโทรศัพท์นะครับแล้วถ้าเกิดกดรูปนี้ก็จะฟังที่ตัวเครื่องนะครับโอเคเอาเป็นอันนี้นะตรงนี้มันสามารถที่จะแอดได้ว่าจะให้เป็นเราบันทึกเสียงเองหรือว่าพิมพ์เข้าไปนะว่าให้มันพูดว่าอะไรตรงนี้นะครับพอเราพิมพ์เข้าไปแล้วให้มันซิงค์ตรงนี้นะครับมันก็จะพูดนะครับตามที่เราทำให้นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ปิดไปก่อนแล้วกันอะลามนะครับตรงนี้ปิดไปก่อนเพื่อให้ดูเฉยๆว่ามีการทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นแอเรียนะครับที่เขาจะให้เราลากเส้นนะครับอย่างตอนเนี้ยนะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดอ่ะอยู่ในโหมดการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับอยู่ในโหมดการตรวจจับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวาดเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าเตือนภัยนะครับพื้นที่ทั้งหมดจะทำงานโดยอัตโนมัติถ้าเกิดเราเปิดระบบการแจ้งเตือนภัยใช่ไหม AI alarm นะครับแล้วก็ตัวแดงเห็นไหมบอกว่ากรุณาวาดพื้นที่ที่ไม่อยากให้เตือนภัยนะครับกล้องจะไม่ดำเนินการตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนการเตือนภัยสำหรับพื้นที่ที่ถูกวาดนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเราอย่างตรงเนี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะให้มันป้องกันพื้นที่แค่ภายในบ้านนะครับในส่วนของนอกรั้วออกไปผมก็ไม่ได้ให้มันตรวจจับเพราะว่าบางทีก็มีมอเตอร์ไซค์ผ่านมีคนเดินผ่านอะไรเงี้ยครับกล้องมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแจ้งเตือนกันนะครับผมก็ขีดเลยผมก็จะไม่ต้องให้มันแจ้งเตือนบริเวณถนนนะผมก็จะขีดตรงนี้เลยนะครับนอกบ้านก็ถือว่าเป็นนอกบ้านตรงเนี้ยถ้ามีคนเดินผ่านอะไรมันก็จะได้ไม่แจ้งเตือนนะครับนี่ขีดล้อมไปปุ๊บแล้วมันก็จะปิดช่องโหว่ให้เองเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยถามว่าพื้นที่ในบ้านเราตรงเนี้ยที่เราไม่ได้ลากเส้นสีเอาไว้อะอันนั้นน่ะคือพื้นที่ในการเฝ้าระวังพื้นที่ในการแจ้งเตือนนะครับผมเคยเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเคยเข้าใจผิดว่าพื้นที่ตรงไหนลากก็คือเฝ้าระวังปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาบอกไว้อยู่ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่อยากให้เตือนภัยนะครับก็คือแนวผมก็คือเป็นนอกบ้านกลางริมถนนนอกบ้านนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกไปเลยนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่บริเวณที่ถูกวาดกล้องจะไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือเตือนภัยแน่ใจจะบันทึกหรือไม่นะครับแล้วก็ยืนยันไปแค่นี้เองนะครับอย่าลืมว่าในส่วนนี้ตรงไหนวาดที่เราระบายสีไว้คือพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันตรวจจับนะครับลองแค่นี้ก่อนแล้วกันลองประมาณแค่นี้ก่อนให้ดูในภาพก่อนว่ามันมีการตรวจจับมนุษย์ไหมนะครับผมแต่แล้วก็ผมก็จะมา person detecting detection tagging นะครับมันจะตามนะครับมันจะตามคนนะครับแล้วก็ humanoid framing นะครับมันก็จะคลุมนะครับเป็นกรอบสีแดงๆคลุมที่เป็นหน่วยที่เป็นคนก็จะเป็นกรอบสีแดงๆขึ้นมาให้ดูชัดเจนนะครับโอเคไปลองทดสอบกันนะครับนี่ก็เป็นอยู่ในกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินผ่านกล้องออกมานะครับโอ้ไฟกระพริบเลยนะครับโน่นไฟกระพริบวิบเลยนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนี่มีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์เลยนะครับมีการแจ้งเตือนมาที่ไอแอนแล้วก็นี่เห็นไหมเป็นกรอบแดงๆแบบนี้นะครับตรวจจับแล้วนะครับมันก็กำลังจะแพนกล้องนะครับมันก็จะตามนี่เห็นไหมตามแล้วมันตามแล้วเห็นไหมครับนี่มันแพนกล้องตามคนเลยนะเห็นไหมแล้วก็มีเฟรมนะครับมีเฟรมสีแดงๆเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับมาดูต่อนะครับมาดูการตั้งการแจ้งเตือนอีกรูปแบบนึงนะครับเป็น AI alarm นะครับเป็น person นะครับ person detection นะครับผมก็ลองมาที่ตรงนี้เป็น middle นะครับแล้วก็ light ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็น fill light ก็คือให้มันเป็นไฟติดเลยติดค้างนะครับตรงนี้สามารถที่จะเลือกเสียงได้นะครับผมจะแอดนะครับเราสมมุติว่าถ้าเกิดจะ voice recording ตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดบันทึกนะครับแล้วก็พูดเสียงเข้าไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับแล้วก็ให้เครื่องมันอ่านให้ฟังนะครับสมมุติว่าพื้นที่ห่วงห้ามนะครับห้ามเข้าเด็ดขาดแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันสตาร์ทซิงค์ดูนะครับลองฟังดูพื้นที่ห่วงห้ามเข้าเด็ดขาดโอเคแล้วก็เซฟเลยนะครับแล้วเราก็มาเลือก
ลองฟังดูจากโทรศัพท์นะครับห้ามเข้าเด็ดขาดตรงนี้คือฟังจากโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดกดอีกปุ่มนึงตรงนี้จะเป็นรูปกล้องก็คือมันจะไปฟังเทสฟังเสียงจากกล้องนะครับนั่นที่กล้องดังแล้วนะครับโอเคก็ใช้เป็นตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับมาเปิดตรงนี้นะครับก็เป็น person detection tagging ให้มันตามมนุษย์นะครับแล้วก็ humanoid ตรงนี้ flaming จะเป็นกรอบขึ้นสีแดงๆนะครับโอเคดูสักพักนึงทำงานแล้วนะครับนี่ขึ้นเป็นกรอบสีแดงแล้วน่ะมีไฟด้วยนะครับเห็นไหมครับไฟติดค้างนะครับแล้วก็มีเด้งแจ้งเตือนที่นี่เลยนะครับนี่เด้งแจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นมาเต็มเลยนะครับเด้งแจ้งเตือนว่าเจอคนเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็ไฟเขาก็จะติดค้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยกำลังเดินตามอยู่นะครับกล้องมันก็แพนตามผมนะครับนี่นะเดี๋ยวจะขยับกล้องดูนะครับลองขยับมาทางนี้นี่นะกล้องมันก็แพนตามแล้วนะเห็นไหมเนี่ยกล้องมันก็หมุนตามนะครับนะกล้องหมุนตามแล้วนะครับมีไฟขึ้นแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็พร้อมกับแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์ด้วยแบบนี้นะครับ Human Detection นะครับนี่ไหมเนี่ยนะมันพยายามค้นหานะแท็กคนนะครับแท็กคนแท็กคนอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแท็กคนนะ AI ก็ทำงานได้ดีนะครับ AI ทำงานได้ดีประมาณหนึ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราต้องการปิดการแจ้งเตือนนะครับเราก็ไปตอนแรกไอ้นี่มันเปิดอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเปิดอยู่แบบนี้นะก็คือให้มันกล้องมันแพนตามคนนะครับตามเพอร์ซันแล้วก็มีเฟรมสีแดงๆครอบตัวที่เป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราออฟการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกออฟตรงนี้นะครับออฟไปแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ปิดเนี่ยระบบ2ระบบนี้มันก็ยังทำงานปกตินะนะครับมันก็ยังตามคนนะครับแล้วก็มีเฟรมสีแดงๆอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่มันไม่แจ้งเตือนมาที่กล้องแค่นั้นเองนะครับเนี่ยแม้มันก็มีเฟรมครอบคนอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็หมุนตามนะมันยังหมุนตามอยู่นะครับยังทำงานตามปกตินะครับแต่ว่าไม่มีการแจ้งเตือนมันแค่แพนตามคนแค่นั้นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าไปปิดมันนะครับปิดที่ตัว AI Alarm ตรงนี้นะครับ2อันนี้มันจะได้ไม่ต้องแท็กตามคนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกเรื่องนึงนะครับสมมุติว่าเราเปิดมาหน้าจอแบบนี้ใช่มั้ยแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับที่มีนะครับกดที่มีตรงนี้มันก็จะมีให้เราเซตชื่ออะไรพวกนี้ใช่มั้ยชื่อกล้องนะครับแล้วก็ชื่อตัวเราเองนะครับให้เราเซตชื่อเซตรายละเอียดนะครับ accountตัวนี้ก็จะเป็น account security ต่างๆนะครับว่าให้เราเชื่อมต่อกับอีเมลไหมนะครับแล้วก็getter password ตรงนี้เป็นนี่นะเป็นการเพิ่ม password แบบที่ใช้เป็นการลากอะไรแบบนี้เห็นไหมลากขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่อง firmware ใช่ไหมแล้วก็นะครับออนไลน์ช็อปก็จะเขาก็จะพาไปดูร้านค้าเขานะครับออนไลน์ support นะฮะ help ก็จะเป็นในเรื่องของดูพวกสเปคดูรายละเอียดอะไรต่างๆของแต่ละรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นนั้นมีอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับทีนี้จะพามาดูเรื่องนึงนะครับก็เป็นเซตติ้งนะครับเข้ามาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับจะพามาดูในเรื่องของ Sound Manage นะครับตอนนี้เราเลือกภาษาดูได้นะเมื่อกี้เปลี่ยนให้ดูแล้วนะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่มั้ยนะครับเป็นภาษาไทยมันก็จะบางทีก็แปลงงงๆหน่อยนะบางทีต้องสลับกันบางคำก็งงบางคำก็ไม่เข้าใจเลยนะครับว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะครับอีกเรื่องนึงนะครับ Sound Management ตรงนี้นะครับเราอันนี้ไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราใช้ลองเทสเนี่ยพื้นที่ห่วงห้ามห้ามเข้าเด็ดขาดที่ตัวนี้เป็นตัวพิมพ์แล้วให้เครื่องมันอ่านใช่ไหมเราสามารถที่จะใช้เสียงตัวเองได้นะครับเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับ Add นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราใช้ตัวพิมพ์ตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมตัวนี้เป็น Voice Recording นะครับเราก็กดค้างไว้นะครับพื้นที่ห่วงห้ามห้ามเข้าเด็ดขาดห้ามเข้าเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามนะครับแล้วลองฟังเสียงดูนะครับพื้นที่ห่วงห้ามห้ามเข้าเด็ดขาดห้ามเข้าเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามโอเคได้เสียงแล้วนะเราก็เซฟเลยนะครับทีนี้นะครับเซฟแล้วก็ตั้งชื่อเป็น1ไปก็ได้นะครับเป็น1 2 3ไปก็ได้นะครับเป็น1 2 3นะครับโอเคไปเป็นเสียง1 2 3ทีนี้มันก็เอาไว้เลือกเวลาที่เราไปเลือกอะลามถ้าเกิดเราต้องการเสียงของเราเองเราก็มาเลือกตรงนี้พื้นที่ห่วงห้ามห้ามเข้าเด็ดขาดเข้าเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเวลาที่เราไปเซตในตัวอะลามก็มาเลือกเสียงเราเองก็ได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับพอเราได้ทำการตั้งเสร็จแล้วนะคือตรงนี้ก็จะเป็นเสียงห่วงห้ามห้ามเข้าเด็ดขาดเสียงที่เราเรคคอร์ดด้วยตัวเองใช่ไหม
นะครับกับอันนี้เป็นตัวพิมพ์ห้ามเข้าเด็ดขาดเป็นตัวพิมพ์ตัวเป็นไอ้ที่เราให้มันอ่านที่เราพิมพ์ใช่ไหมครับมี2อันที่ห่วงห้ามเราก็เอาไว้สำหรับเวลาไปเลือกเวลาที่เราตั้งไอ้ตัวอะลามนะครับเวลาที่เราตั้งอะลามแล้วเรามาเปิดตรงนี้นะครับเป็นperson นะครับเป็นสมมติว่าเป็น person หรือว่า motion detection เนี่ยก็คือ motion นี่คือทุกการเคลื่อนไหวเลยใช่ไหมนะครับแต่ว่าเป็น person นี่ก็ตรวจจับเฉพาะตัวที่เป็นคนเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วก็มา device play sound ตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมหนึ่งอันนี้เราเลือกได้แล้วใช่ไหมครับจะเป็นตัวนี้ที่เป็นเสียงที่เราบันทึกพื้นที่ห่วงห้ามเข้าเด็ดขาดหรือว่าจะเป็นตัว text ตัวนี้เทคที่มันให้อ่านที่เราให้มันอ่านตัวหนังสือเข้าเด็ดขาดเราก็เลือกได้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าจะเลือกเป็นโลคอลซาวด์ตรงนี้ก็ได้โอ้เสียงมีตั้งเยอะแยะเลยนะครับจะใช้เสียงอะไรก็ได้นะครับนี่เป็นเหมือนตั้งปลุกนะครับเสียงแมวก็มีเนี่ยเสียงแมวมีเสียงวัวด้วยมั้งเนี่ยขาวเสียงวัวก็มีโอเคนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการตั้งค่าในการแจ้งเตือนอะลามนั่นเองนะครับต่อไปตรงนี้แถบต่อมาเป็นดิสเพย์นะครับก็จะเลือกเป็นแบบเป็นลิสต์ถ้าเป็นลิสต์แบบนี้นะครับเวลาเข้าไปดูตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลิสต์แบบนี้ธรรมดานะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเป็นแบบทําแนลนะครับมันก็จะเป็นมีหน้าจอให้ดูแบบนี้ใช่มั้ยในส่วนของแคมเมร่านะครับออโต้เพย์วิดีโอตรงเนี้ยนะครับมันจะเลือกได้ว่าonly on wifi network ก็คือมันจะให้มันเพย์วิดีโอที่ทําแนลหน้าแรกอะเฉพาะเวลาที่มันเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กกับที่เป็น Wi-Fi ใช่ไหมแล้วก็หรือว่าให้มันเพย์ตลอดไปเลย Always ก็ได้นะครับหรือว่า Don't Pay ก็ได้เมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันอยู่ที่ Always ใช่ไหมผมลองเลือกเป็น Only Wi-Fi Network นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้นถึงจะให้เพย์อัตโนมัติที่หน้าจอหน้าแรกนะลองกดโฮมดูนี่ตรงนี้เห็นไหมแต่ตรงนี้มันยังไม่ขึ้นมันยังค้างๆอยู่นะเป็นที่เน็ตนะครับแต่พอจะบอกว่าเวลามันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มคอนโทรลตรงนี้มาให้นะครับเป็นปุ่ม Stop นะครับแล้วก็เป็นปุ่มคุยคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับเป็นคุยก็เป็นซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเลือกกลับมาที่ Always ดูใหม่นะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นซ้ายขวานะครับเป็นคุยขึ้นลงใช่ไหมตามด้วย Preset นะครับตัวนี้ก็จะวิ่งตาม Preset ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วสุดนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับเนี่ยคอนโทรลกล้องนะครับคอนโทรลกล้องอยู่นะครับเนี่ยซ้ายขวาได้นะครับแต่ว่าภาพมันไม่ขึ้นตรงนี้เป็นที่น่าจะเป็นที่เน็ตนะครับพอเรากดตรงนี้เข้ามาหน้าเต็มก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาหน้าเต็มซูมได้เห็นไหมนะครับนี่ซูมเข้ามาได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นความละเอียดสูงแบบนี้มีเป็นมันถ่ายภาพนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับก็จะเป็นถ่ายภาพนิ่งนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดตรงกลางเนี้ยมันจะเป็นไมค์นะครับกดแค่นะครับเป็นไมค์หนึ่งสองสามนะครับอันนี้เป็นหูฟังก็คือฟังเสียงนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงก็จะเป็นให้มันวิ่งตามพรีเซตนั่นเองนะครับวิ่งตามพรีเซตนั่นเองเสียงเพิ่งมานะครับอันนี้ก็คือเปิดไฟนี่อันนี้เปิดไฟนะครับปิดไปนะครับอันนี้ก็คือเปิดอะลามได้เหมือนกันนะครับเปิดอะลามมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ตรงนี้นะว่ามันเปิดลำโพงฟังอยู่นะครับกดปิดได้นะครับไมค์ตรงนี้เปิดได้ตรงนี้คือพูดมันสัญลักษณ์บอกว่าเปิดไมค์อยู่นะครับเปิดไมค์อยู่เห็นไหมครับตรงนี้ปุ๊บพอกดอีกทีหนึ่งก็ปิดไปแล้วโอเคนี่คือเวลาโหมดขึ้นเต็มหน้าจอนะครับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบความคมชัดของภาพให้ดูนะครับตอนนี้คือกลางวันแต่ว่าเสียดายว่าแสงไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันเพิ่งจะ 3-4 โมงเองแต่หน้านี้ค่อนข้างจะมืดเร็วนะครับแดดไม่จัดแล้วไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นกลางวันอยู่นั่นเองนะครับภาพก็ชัดดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราดูภาพตรงนี้นะครับเรากดตรงนี้เห็นไหมมันจะมีในเรื่องของไฮตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันจะมีเห็นไหมมีสมูทนะครับปุ๊บสมูทก็จะคือความละเอียดจะต่ำนิดนึงแต่ว่าภาพจะลื่นไหลเวลาที่เราดูจากต่างจังหวัดดูจากนอกบ้านนะใช้เน็ตมือถือดูอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่ต้องกินเน็ตมากไม่ต้องทานเฟอร์ใช้บิตใช้การส่งข้อมูลที่เยอะนะแล้วก็ใช้เป็นสมูทเอานะครับแต่ถ้าอยู่กับบ้านมี Wi-Fi หรือว่าสถานที่ที่ไหนที่เราดูต้องการดูแล้วเรามี Wi-Fi เนี่ยสามารถเลือกดูแบบซูเปอร์ HD ได้นะครับมันก็จะโผชัดมากนะครับเลือกที่ปุ๊บซูเปอร์ HD ตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้ภาพมันจะชัดมากรวมถึงเวลาที่เรากดเรคคอร์ดวิดีโอตรงนี้ครับก็จะได้ความละเอียดที่เป็นซูเปอร์ HD แบบนี้เลยนะครับภาพจะชัดแต่ว่ามันก็จะใช้การส่งข้อมูลที่มันมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูแต่ผมก็เลือกเป็นไฮธรรมดาไว้ก็พอนะครับแค่ไฮธรรมดาก็ชัดมากแล้วนะโหสุดยอดเลยนะครับจะพามาดูตัวไฟล์นะครับเวลาที่เราดาวน์โหลดอย่างที่เราดูตรงนี้ใช่ไหม
แล้วเราก็ดาวน์โหลดลงมาในโทรศัพท์เนี่ยด้วยความละเอียดต่างๆเงี้ยมันก็จะมีซูเปอร์ HD มี High ใช่มั้ยแล้วก็มีสมูทนะครับหรือว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากการ์ดเรากดตรงนี้ใช่มั้ยกดที่การ์ดตรงนี้นะครับกดที่การ์ดเนี่ยแล้วก็จะมีเวลาต่างๆนะครับเราจะเอาตัวไหนเรากดดูเงี้ยปุ๊บแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้นะครับมันจะมีปุ่มถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คือเราก็กดดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะครับเป็นปุ่มแบบนี้นะครับกดดาวน์โหลดมาแล้วมันจะมาอยู่ในโทรศัพท์เราถ้าอย่างเงี้ยมันขึ้นอย่างเงี้ยอ่านเนี้ยให้เราดาวน์โหลดได้นะครับพอเรากดปุ๊บสมมุติถ้าเป็นสักอันนี้ก็ได้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดนี่นะกดดาวน์โหลดเลยปุ๊บมันก็จะมีอันนี้เป็นถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แต่ว่าแจ้งเตือนเหมือนการเคลื่อนไหวนะครับตรวจจับมนุษย์หรือว่าตรวจจับอะไรแบบนี้เจอการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้ปุ๊บอันนี้ก็คืออันเมื่อกี้นี้ถ้าเราจะดาวน์โหลดก็กดลงมานะครับการดาวน์โหลดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตอะไรอยู่นะครับถ้าเราต่อ Wi-Fi มันอาจจะโหลดได้เร็วแต่ถ้าต่อเป็นเน็ตมือถืออะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ไกลๆเราไม่ได้อยู่ที่เดียวกับกล้องอ่ะอาจจะโหลดก็อาจจะช้าหน่อยนะครับตัวไฟล์นึงเนี่ยถ้ามาตรฐานมันอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับประมาณ5นาทีมันจะซอยเป็นไฟล์ประมาณ4นาที .5859 ประมาณเกือบ5นาทีนะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวไฟล์มันนะครับตัวไฟล์มันเดี๋ยวผมจะให้ดู2อันนี้ก่อนนะครับ2อันนี้ก็คือผมทำการดาวน์โหลดจากตัวแอปมาใช้โทรศัพท์ดาวน์โหลดมานะครับก็คุณภาพก็ชัดอยู่นะครับอันนี้คือเป็นเลือกเป็นซูเปอร์ HD แล้วก็โหลดมาจะเห็นว่านะครับความละเอียดเขาจะขึ้นเป็น3ล้านแล้วก็เป็น2304นะครับคูณ1296เลยนะครับเป็นไฟล์ MP4 นะครับขนาดไฟล์อยู่ที่ประมาณ 1.6 เมกนะครับผมอันนี้ก็คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราเลือกเป็น Super HD นะครับส่วนอีกไฟล์นึงนะครับเวลาพอๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณตัวนี้เมื่อกี้เป็นตัวนี้ใช่มั้ยนะครับ 1.6 เมกนะครับความชัดกลางคืนนี่ก็คืออันนี้คือมันเป็นดาวน์โหลดมานะครับยังก็ชัดอยู่นะดูนะครับชัดเลยนะครับแต่จะให้ดูขนาดไฟล์นะครับว่าเป็น2304คูณ1296เลยนะครับขนาดตัวนี้ 1.6 เมกนะครับตัวนี้ประมาณ22วินะครับแล้วผมก็เลือกเป็น High เลือกเป็น High นะครับแล้วก็ลองโหลดมานะครับระยะเวลาประมาณ20วิเท่ากันนะครับตัวนี้ก็มันก็จะขึ้นเป็น3ล้านแล้วก็2304คูณ1296เหมือนกันนะแต่ว่าขนาดไฟล์จะเล็กลงมาหน่อยนะครับเป็น 1.1 เมกนั่นแสดงว่าหมายถึงว่ามันปรับที่บิตเรทนะครับบิตเรทอาจจะน้อยกว่าซูเปอร์ HD นะครับผมทำให้ความชัดยังดีอยู่แต่ว่าบิตเรทมันจะต่ำลงมาหน่อยนึงความบางทีอาจจะมีภาพเป็นเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะครับแล้วตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตัว8วิตัวนี้นะครับผมเลือกเป็นสมูทนะเลือกกดเป็นตอนดูพรีวิวเป็นสมูทแล้วก็ลองโหลดมานะครับปรากฏว่านี่นะครับเห็นไหมขนาดไฟล์มันแค่640คูณ360เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็น 0.2 ล้านพิกเซลนะครับขนาดไฟล์ 64K เท่านั้นเองนะทีนี้มาดูไฟล์ที่โหลดมาจากการ์ดนะครับกดโหลดจากการ์ดมาเลยอยู่ที่ตัวนี้เห็นไหมประมาณ4นาทีกว่าๆเห็นไหมครับเนี่ย 4.58 4.58 4.59 นะครับเดี๋ยวจะให้ดูขนาดไฟล์นะครับแล้วก็ดูภาพอันนี้เป็นภาพกลางคืนที่เป็นภาพสีนะครับนี่อันนี้ให้ดูกลางวันก่อนก็ได้อะภาพสีโอ้ภาพโคตรชัดเลยนะเห็นไหมภาพชัดมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพจริงใส่เข้าไปด้วยนะใส่ไปในโปรแกรมตัดต่อให้ดูภาพเต็มไปเลยนะครับไม่ได้ให้ดูจากจอแบบนี้นะนี่ซูมให้ดูนะครับภาพโคตรชัดเลยนะขนาดนี้เป็นแบบพวกต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับโอ้ภาพชัดมากอันนี้นะครับขนาดไฟล์อยู่ที่นะครับขนาดไฟล์ก็จะเป็น3ล้านพิกเซลนะครับ2304คูณ1296เหมือนกันครับแต่ว่าขนาดไฟล์ประมาณ22เมกเลยนะครับประมาณ22เมกนะครับมาดูอีกไฟล์นึงนี้เป็นภาพแบบอินฟราเรดกลางคืนนะครับนี่ภาพอินฟราเรดกลางคืนนะชัดมากเลยนะชัดกริบเลยนะครับขนาดนี่ทะลุไปข้างหลังนู่นเลยนะครับอินฟราเรด8ดวงครับเต็มๆขนาดไฟล์นะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ32เมกเห็นมั้ย3ล้านพิกเซล2304คูณ1296นะครับ32เมกนะครับภาพนิ่งก็จะไซส์ประมาณขนาดนี้ผมมีถ่ายภาพนิ่งเอาไว้อยู่อันนึงนะครับเป็นอันนี้ภาพนิ่งอันนี้นะครับดูขนาดไฟล์ก็เท่ากันนะครับเป็นภาพนิ่ง3ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้วิดีโอนะเป็นภาพนิ่งนะตัวนี้นะครับไฟล์ที่โหลดมาจากการ์ดนะครับเป็นไฟล์กลางคืนนะครับไฟล์ที่กลางคืนเปิดไฟล์กลางคืนภาพสีนะครับดูความชัดนะครับ
ความชัดของภาพนะครับไฟล์หนึ่งก็ประมาณ30เมกนะครับเนี่ยนี่ช่วงที่มันเปลี่ยนนะช่วงที่มันเปิดเปลี่ยนโหมดกลางวันกลางคืนเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดภาพสีกับโหมดภาพขาวดำนะครับเมื่อกี้นี้นะครับปุ๊บเปลี่ยนโหมดเป็นภาพสีเวลาที่มันดีเทคนะครับมันโมชั่นดีเทคเขาเรียกว่าเป็นที่เป็นสมาร์ทไนท์วิชั่นอะไรนั่นนะครับพอมีการเคลื่อนไหวมันก็จะเปิด LED ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมันก็จะเป็นภาพขาวดำไปแบบนี้นะครับชัดอยู่ในกลางคืนนี่ชัดเลยนะครับเนี่ยยิ่งพอมันเปิดไฟ LED เนี่ยโหมันช่วยให้ภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับภาพกลางคืนของ V-Star Cam นี่ผมว่าโหก็ชัดมากเลยนะมาดูที่ขนาดไฟล์เขานะครับขนาดไฟล์เห็นไหม2304นะครับ3ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟล์นี่32เมกเลยทีเดียวไฟล์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูภาพเวลากลางคืนกันนะครับตอนนี้ก็คือเปิดเป็นแบบอินฟราเรดไว้นะครับมันจะเป็นภาพขาวดำนะครับผมนี่มาแล้วนะครับเป็นแบบอินฟราเรดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่กล้องนะว่าอินฟราเรด8ตัวนะครับอินฟราเรดนี่แบบโหช่ำๆเลยนะครับแล้วก็จะพาไปดูว่าอินฟราเรดทำงานยังไงนี่8ดวงนะครับไอที่เราเห็นว่าเป็นไฟ LED เขาเนี่ยหมายมันเป็นอินฟราเรดด้วยในตัวนะครับโหอินฟราเรด8ดวงเลยนะทุกคนโหเยอะมากนะครับลองมาตั้งค่าตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวก็จะเซตจะตั้งค่านี่อีกทีหนึ่งนะครับให้เป็นสมาร์ทไนท์วิชั่นนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนว่าเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ image กับ sound setting ตรงนี้นะครับ night mode ตรงนี้นะผมจะตั้งให้เป็น full color ให้ดูก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเปิดไฟสว่างนะครับปึ๊บโอ้ไฟสว่างเลยดูไฟนะครับไฟสว่างจ้ามาเลย8ดวงนะครับแล้วภาพก็จะเป็นภาพสีแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับภาพสีแจ่มๆเลยนะครับภาพสีชัดๆเลยนะครับตอนนี้ผมปรับโหมดตรงนี้เป็น high อยู่นะอ๋อเดี๋ยวต้องไปดูหน้านั้นนะครับโอเคภาพสีชัดอยู่นะครับกลางคืนนะครับแล้วก็ลองสลับโหมดไปที่นะครับ Smart Night Vision นะครับ Smart Night Vision เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เปิดตรงนี้ด้วยนะไอในส่วนของตัว AI Alarm นะครับ AI Alarm ผมไม่ได้เปิดเลยนะเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ตั้งค่าออฟหมดเลยนะแล้วก็ Person Detection Tagging ก็ปิดนะครับแล้วก็ Humanoid Framing ก็ปิดนะครับmotion detection alarm ก็ออฟอยู่นะเห็นไหมแต่ว่าในส่วนของ LED กลางคืน night mode เนี่ยตั้งเป็น smart night vision นะครับตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีคนมันก็จะเป็นขาวดำธรรมดาแบบนี้นะครับนี่พอเนี่ยผมแค่หันตัวมาแค่นี้เองเห็นไหมแค่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้มันก็ LED มันก็เปิดเลยนะครับ LED ก็เปิดแล้วก็ภาพก็จะเป็นภาพสีนี้แค่หมุนตัวขยับตัวเองนะเดี๋ยวจะเดินหลบไปก่อนใหม่นะครับเดินหลบไปใหม่นะครับดูว่าไฟมันดับยังไฟดับแล้วแป๊บเดียวประมาณนาทีนึงนะครับไฟก็จะดับพอดับเสร็จปุ๊บผมก็จะเดินออกมานะครับเดินออกมาพอมันเห็นพอมีการเคลื่อนไหวเท่านั้นแหละนะครับไฟก็ติดเลยนะครับน่าติดแล้วเห็นไหมพอติดปุ๊บก็กลายเป็นภาพสีเลยนะครับในนี้นะครับอันนี้คือดีเทคความเคลื่อนไหวนะครับคือตั้งเป็นสมาร์ทไนท์วิชั่นนั่นเองนะครับภาพกลางคืนชัดมากเลยนะครับเนี่ยดูโอ้โหเดี๋ยวผมปรับเป็นไฮนะแล้วก็เดี๋ยวจะปรับเป็นลองปรับเป็นซูเปอร์ HD นี่นะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนะครับผมในตัวของกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้ CS64 นะครับเป็นตัวที่เป็นกล้องเอาท์ดอร์ที่คิดว่าค่อนข้างที่จะคุ้มราคามากๆเลยนะเรทราคาไม่ได้ซื้อเมมเนี่ยนะครับอยู่ที่ไม่ถึงแบบ 8-900 อ่ะไม่ถึง 1,000 นะครับถ้าใส่เมมก็ดูเดี๋ยวนี้เมมก็ถูกแล้วอ่ะ32กิกยังไม่ถึง100เลยนะครับประมาณ90กว่าบาทซื้อ64อะไรเงี้ยใส่ไปเลยนะครับก็จะอยู่ได้นานหน่อยถ้าใส่64เนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าใส่16กิกเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันนะครับ32กิกก็8วันนะแล้วก็ถ้าใส่64เข้าไปก็อยู่ได้ประมาณ10กว่าวันอ่ะ2ประมาณ2อาทิตย์นะครับผมว่าประมาณนี้นะครับใช้งานได้ดีคุ้มค่านะครับเป็นกล้องเอาท์ดอร์ภายนอกที่สามารถที่จะเจอแดดเจอฝนได้นะครับแต่ว่าช่างก็แนะนำว่าไม่พอโดนแดดอากาศมันร้อนจัดอะคืออย่างน้อยก็ทำหลังคาเล็กๆให้เขาเอาไว้สักหน่อยนึงครับมันแค่ป้องกันในเรื่องของความชื้นเจอฝนสาดฝนใดเข้าบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแบบหัวถ้าแบบหนักๆเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกล้องอินดอร์มันจะไม่ได้เลยไงแต่ถ้าเป็นกล้องเอาท์ดอร์แบบนี้ได้นะครับโดนฝนโดนน้ำอะไรอย่างงี้ได้สบายครับในเรื่องของการข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาทำป้องกันน้ำไว้หมดแล้วนะครับเป็นแจ็คเข้าต่ออะไรเงี้ยสบายเลยนะครับตัวหนึ่ง8900ไม่รวมเมมนะครับใช้ได้ดีอยู่นะครับติดตั้งได้ถึง2แอปเลยคนที่มีแอป iPhone อยู่แล้วถ้าเกิดใช้กล้อง VistaCam มานานแล้วก็บางคนนี่เขาใ
ติด VistaCam ทั้งบ้านนะครับเพราะนั้นเขาใช้ iPhone แอปเดียวไม่อยากไปใช้แอปอื่นนะครับแต่ถามว่าผมว่าตัว OCam ทุกวันนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะใช้งานได้ดีนะครับมีฟีเจอร์การทำงานอะไรที่ผมว่าหลากหลายแล้วก็ความเสถียรความเร็วในการใช้งานอะไรเงี้ยผมว่าดูดีกว่า iPhone นะครับใครสนใจก็ตามลิงก์มาแล้วกันผมว่ารีวิวตัวนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนานหน่อยนะครับเพราะว่าพยายามจะเก็บรายละเอียดให้ได้ครบทุกอย่างที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สมเหมาะสิ่งที่ควรจะรู้นะครับสิ่งที่ควรจะรู้ในการตั้งค่าเล่นจริงถามว่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้ไปลงรายละเอียดในการตั้งค่าอะไรกันสักเท่าไหร่หรอกพอติดที่บ้านเนี้ยหลายส่วนใหญ่นะติดเสร็จดูได้พูดคุยได้มองเห็นภาพได้ใช้กลางวันคืนก็เอาแล้วนะครับไม่ได้ตัวโปรแมนมากถึงการแบบไปตั้งสเก็ตตัวตั้งเวลาในการเปิดปิดตั้ง AI จับขโมยอะไรประมาณอย่างนั้นนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะครับก็จะมีในเรื่องของบางทีก็เป็นแบบพวกสโตเก็บของห้องอะไรที่มันจะต้องมีนิ่งๆเราก็ตั้งเป็นโมชั่นแท็กกิ้งไว้ถ้ามีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็บันทึกภาพแล้วก็แจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็น VistaCam นะครับ CS64 นะครับเป็นกล้อง outdoor ที่ความละเอียดชัดมากๆนะครับ 2,000 กว่า2304คูณ1296อ่ะชัดมากๆเลยนะครับเป็นมันไม่ใช่แค่ Full HD แล้วเป็น Super HD นะครับความละเอียดจะชัดมากมาดูในภาพจากเมมหรือว่าดาวน์โหลดมาจากเมมมาลงเครื่องดูอะไรเงี้ยมันค่อยชัดหน่อยนะครับใช้กลางวันชัดทั้งกลางวันชัดทั้งกลางคืนเลยนะครับติดตั้งภายนอกได้แล้วครับก็แข็งแรงดีนะครับผมมีไฟอินฟราเรดกับ LED เยอะมากอ่ะ8ดวงอ่ะลองคิดดูนะตัวกล้องก็เลนใหญ่ดีนะครับเลนนี่ 3.6 มิลเลยนะครับใช้ได้เดี๋ยวค่าสุดท้ายก็ตามลิงก์ไปเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ